กลับมาสนุกกันต่อกับไมค์ทองคำครั้งที่10รอบน็อกเอาท์หรือรอบ60คนสุดท้ายนะครับในแต่ละครั้งเราจะแข่งกัน3คู่ด้วยกันนะฮะนี่มาถึงคู่ที่2แล้วนะครับน้องดาวร้องไปก่อนแล้วนะสาวจากอุบลราชธานีทีนี้ก็ถึงคิวน้องอาโน่หนุ่มจากยะโสธรครับผมบ้านเดียวกับพี่มัมเลยนะครับเจอไหมเคยเจอพี่มัมไหมก็เคยเจอแต่ก่อนครับเวลามีบุญบั้งไฟครับพี่มัมก็จะเป็นเจ้าภาพแล้วก็เอาบั้งไฟไปจุดบ้างอะไรอย่างนี้โอ้โหนะพี่ชายผมคนนี้เข้าใจดีนะหัวหน้ายุ้งข้าวเนี่ยประธานยุ้งข้าวเนี่ยไม่แน่นะถ้าเขาร้องดีๆอาจจะไปเจอคุณหม่ำเพราะคุณหม่ำเขาดูแลยุ้งข้าวเรคคอร์ดอยู่โอ้ดีไหมดีไหมดีครับเนาะบ้านเดียวกันด้วยยโสธรนะครับผมรอบออดิชั่นกลับไปได้คอมเมนต์คำแนะนำต่างๆมาวันนี้ทุกอย่างดีขึ้นไหมแก้ไขแล้วหรือยังตอนออดิชั่นผมมีข้อผิดพลาดคือเสียงสั่นครับแล้วก็ประหม่ามีความประหม่าครับแล้วร้องออกไปได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ครับไม่เต็มเสียงไม่สุดเสียงครับในรอบนี้นะครับผมก็พร้อมที่จะกลับมาแก้ตัวนะครับโดยการที่ผมกลับไปในรอบที่แล้วครับกลับไปทำการฝึกซ้อมฝึกสมาธิเพื่อที่จะมาในรอบนี้โดยพกความมั่นใจมาเต็มที่เพื่อที่จะประชิดใจคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับนะอ่ะวันนี้พร้อมสู้แล้วพร้อมครับเตรียมเพลงอะไรมาร้องครับวันนี้งานแต่งคนจนครับก่อนร้องอยากจะบอกอะไรน้องสาวไหมน้องดาวหันไปมองหน้าน้องนะผมก็พี่เห็นดาวแล้วร้องแล้วพี่ก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ให้ดาวเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยแล้วกันนะครับดาวล่ะบอกอะไรพี่ชายหน่อยอ่ะก็อยากให้พี่อาโน่ทำเต็มที่นะคะแบบทำให้เต็มที่ที่สุดอะค่ะเพราะว่านั่งอยู่ในห้องนี้ซ้อมหนักมากซ้อมสวนกันกับหนู2คนเนี่ยค่ะไม่ตีกันเหรอ2เวทีเจอกันเนี่ยค่ะหนูไปร้องเพลงเขาบ้างเริ่มมีมุกไปพร้อมฮะคู่นี้ไม่รู้ว่าจะออกทางไหนนะน้องดาวหรืออาโน่มาฟังนี้ครับเพลงนี้ฮะงานแต่งคนจนเชิญครับขอบคุณที่ยังห่างกันขอบคุณที่ยังบ่ลืมในสัญญาขอบคุณที่ยังรักษาหัวใจของอ้ายโอ้โดนแล้วเนาะที่เฮาเป็นแฟนกันแต่อ้ายนั้นก็ทันได้มีหยังเลยผ่านฮ้อนผ่านหนาวกับเรื่องราวที่คุ้นเคยจนมาฮอดเมื่อลงเอ่ยได้แต่งงานกันถึงบ่มีเงินทองของมันเป็นแสนเป็นล้านถึงบ่ได้จัดงานโต๊ะจีนใหญ่โตบ่ได้ใส่ชุดโกรุราก็บ่สำคัญเฮาฮักกันดอกหัวใจขอฟ้าดินเป็นพยานคู่ครองสองเฮาขอผู้เฒ่าพ่อแม่ผู้แค้นป้อนไข่สู่ขวัญรับเจ้ากับอายสองคนงานแต่งคนจนก็มีแต่ห้อยยิ้มบนน้ำตาที่เฮาเป็นแฟนกันแต่อ้ายนั้นเกิดทันได้มีหยังเลย ผ่านฮ้อนผ่านหนาวกับเรื่องราวที่คุณเคยจนมาฮอดเมื่อลงเอ่ยได้แต่งงานกันถึงบ่มีเงินทองของมันเป็นแสนเป็นล้านถึงบ่ได้จัดงานโต๊ะจีนใหญ่โตบ่ได้ใส่ชุดโกรูรักก็บ่สำคัญเท่าเฮาฮักกันดอกหัวใจขอฟ้าดินเป็นพยานผู้คลอสองเฮาขอผู้เฒ่าพ่อแม่ผู้แค้นปลอดภัยสู่ขวัญรับเจ้ากับอายสองคนงานแต่งคนจนก็มีแต่ห้อยยิ้มบนน้ำงานแต่งคนจนก็มีแต่ห้อยยิ้มบนน้ำเสียงปรบมือกับอาโน่ด้วยนะครับผมหนุ่มคนนี้ของเราอาโน่ครับผมเป็นไงวันนี้ถือว่าดีไหมกว่าครั้งก่อนกว่าตอนซ้อมดีครับแต่ถ้าเปรียบเปอร์เซ็นต์ได้ประมาณ 80% เต็มร้อยนะครับผมให้80นะครับโอ้นะฮะอ่ะน้องดาวล่ะครับผลงานของพี่อาโน่เป็นไงบ้างลูกร้อนค่ะโอ้โหผลงานร้อนเลยเหรอลูกเทียนเยอะค่ะแล้วก็ร้อนแรงด้วยค่ะแบบความรู้สึกตอนนี้ก็คือร้องเพราะค่ะดีค่ะทำมาดีครับเห็นหนูก็ร้องตามไปด้วยใช่ไหมลูกใช่ค่ะโอ้นะครับอ่ะมาฟังเสียงคณะกรรมการครับอาโน่ครับชอบไหมฮะหนุ่มคนนี้ผลงานเมื่อสักครู่นี้อาโน่ไม่รู้นะความคิดของผมว่าอาโน่ก็ไม่สมบูรณ์ในการร้องนะบางลูกเอื้อนหรือบางสำเนียงในวิธีการร้องอ่ะความไพเราะเนี่ยมันไม่เต็มร้อยที่ร้องไปไม่ใช่ไม่ชอบนะชอบแต่ไม่เยอะดีแต่ไม่มากเท่านั้นเองครับอาโน่ดูกังวลนะเหมือนกับว่าพอดาวผิดอย่างเงี้ยผิดพลาดอย่านะฉันอย่าผิดนะฉันมีเหมือนท่องอยู่ในใจตลอดอย่านะอะไรอย่างเงี้ยกลัวจนมีอาการตอนจบเนี่ยก็ดูแบ่งลมแบ่งคำไม่ค่อยลงตัวดูรนไปหมดเลยแทนที่จะได้ฟังแบบเพราะว่าทุกอย่างมันมีครบมากเลยแต่ในจุดที่หนูทำเพราะมันก็เพราะนะลูกนะเพียงแต่ว่าไม่มันมาดีแล้วแต่มันก็มาแหววตรงนี้มานั่นตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกอย่างนั้นแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะเพราะมันมีข้อดีข้อเสียกันอยู่ลูกมาลุ้นกันต่อจ้ะด้วยความที่เลือกเพลงลงตัวกับต้นทุนที่มีนี่ภาพรวมมันก็ถือว่าทำได้ดีแต่ว่ามันดีในจุดที่เรียกว่าใช่แต่ไม่สุดสมมติว่าตอนนี้พลังเสียงอาโน่มี100ในวันนี้ถูกดึงมาใช้งานไม่เกิน75อันนี้ยังเป็นโจทย์ยากอยู่มันมีคำบางคำที่วัยรุ่นบ้านเราก็นิยมทำกันแต่ว่าครูก็เป็นคนหนึ่งแหละที่ออกเสียงคัดค้านอยู่ตลอดเวลาว่าไม่ทำได้ไหมการออกเสียงอย่างถึงโบมีนี่แทนที่จะเป็นถึงโบมีก็ชึงโบมีชี้อย่างเงี้ยทีนี้มันมีปัญหาเวลาเอามาใช้งานมันมาสู้รบกับความเคยชินทีนี้อย่างอาโน่วันนี้ก็เหมือนกันชึงโบมีเงินทองพอปุ๊บอุ๊ยนึกได้ไม่ใช่เอาใหม่ ก็สร้างความลังเลพะวักพะวงให้กับตัวเองอันนี้ฝากให้ไปคิดนะครับไม่งั้นมันเป็นความเคยชินเราสู้รบกับมันไม่ได้สู้ต่อไปครับครับผมขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับอาโน่เป็นไงวันนี้มีการบ้านเพิ่มเติมไหมลูกเยอะเลยครับ จดทันไหม กำลังวุ่นกันอยู่ในบันทึกอยู่ตอนนี้ครับบันทึกอยู่นะกำลังบันทึกเข้าไปเรื่อยๆครับโอ้นะก็มีส่วนดีด้วยนะส่วนที่เราได้รับคำชมก็มีด้วยครับผมดีใจไหมดีใจครับผมดีใจมากครับที่ผมได้ผ่านเข้ามาถึงรอบ60คนสุดท้ายครับเพราะเวทีไมค์ทองคำ10เป็นเวทีแรกที่ผมประกวดเป็นเวทีแรกตั้งแต่เกิดมาเลยก็ว่าได้ครับครับผมเพิ่งเคยประกวดร้องเพลงเวทีนี้แหละครับเวทีแรกเนาะก็เลยรู้สึกดีใจภูมิใจนะครับอ่ะเรียบร้อยฮะนะสองท่านด้วยกันนะครับน้องดาวและน้องอาโน่เดี๋ยวเราจะมาตัดสินโอ้โหไม่อยากถึงช่วงนี้เลยอ่ะ เสียดายนะทั้งคู่เลยนะครับผมให้ถึงเถอะถ้าไม่ถึงเดี๋ยวมันจะดึกพัน ได้ครับงั้นถึงดีกว่านะฮะครับเชิญน้องดาวเลยลูกมาน้องดาวแล้วก็พี่อาโน่นะครับใครได้2ใน3เสียงจากคณะกรรมการจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับเชิญคณะกรรมการตัดสินครับเริ่มที่อาโน่ครับอาโน่เลือกใครครับน้องดาวหรือน้องอาโน่ครับคู่ที่2ในวันนี้ใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปใครจะได้เสียงแรกอาโน่ครับอาโน่ครับได้ไปก่อน1เสียงครับเอาละครับมาแล้ว1เสียงถ้าเสียงต่อไปอาโน่ได้เข้ารอบเลยแต่ถ้าเป็นชื่อน้องดาวเสมอกันต้องตัดสินกันเสียงที่3อ่ะเอาละครับลุ้นกันต่อครับท่านต่อไปใครดีครับพี่สุนะฮะพี่สุเลือกใครครับถ้าเป็นอาโน่นะครับเข้ารอบทันทีนะฮะถ้าเป็นดาวลุ้นต่อครับอาโน่ค่ะอาโน่ครับ2เสียงผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแน่นอนนะครับอาโน่นะฮะขออนุญาตถามเสียงจากคุณครูสลาด้วยครับให้ใครครับครูครับครูอยากให้ทั้งอาโน่และก็น้องดาวมองในมิติของความสำเร็จที่เราได้มาถึงตรงนี้มากกว่าวันนี้มันมีรายรับทั้งหมดเลยนะน้องดาวก็คือครูว่าทุกคนเอาใจช่วยหนูนะลูกแม้จะเป็นความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นแต่เขาได้เห็นความเป็นดาวได้เห็นต้นทุนของเด็กสาวคนหนึ่งที่สู้เหลือเกินส่วนอาโน่ก็ยังย้ำคำเดิมลูกต้นทุนดีมากแต่วันนี้เรายังมีหน้าที่ในการพัฒนาต้นทุนของเราให้มันเฉิดฉายมากกว่านี้หนักแน่นมากกว่านี้วันนี้ครูเชื่อว่าพี่หม่ำก็ดูรายการในเทปของอาโน่อยู่เขาก็คงอยากจะเห็นคนยโสธรได้ใส่เต็มมากกว่านี้จัดเต็มมากกว่านี้เหมือนกับรุ่นพี่เราที่ทำได้ไม่ว่าจะเป็นมนแคนหรือเป็นไผ่หรืออีกหลายๆคนที่เป็นชาวยโสธรอาโน่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่จะเป็นบั้งไฟบั้งต่อไปที่จะจุดขึ้นฟ้าครับสู้ต่อไปลูกครูเลือกอาโน่ครับอาโน่ครับ3เสียงครับผมฟังเสียงผู้ที่ผ่านเข้ารอบหน่อยอาโน่ดีใจครับแล้วผมก็จะนำคำที่คณะกรรมการติชมนะครับกลับไปพัฒนาแล้วก็ฝึกตัวเองให้มากขึ้นกว่านี้ครับเพื่อที่ผมจะได้เป็นบั้งไฟอีกบั้งที่จะพุ่งทะยานขึ้นฟ้าครับดีจังเลยนะฮะน้องดาวนะครับวันนี้ก็ต้องกลับบ้านไปก่อนนะครับแต่ขอให้หนูเป็นดาวสมชื่อในโอกาสต่อไปขอเสียงปรบมือกับน้องดาวด้วยนะครับเชิญครับน้องดาวครับเอาละครับนี่คือคู่ที่2ของเราในวันนี้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบก็คือน้องอาโน่ครับ